จอมเกล้าธนบุรีได้เปิดเดินรถโดยสารเชื้อเพลิง ED95 เป็นเวลา3เดือนค่ะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองใช้บริการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการใช้พลังงานชนิดนี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน15ปีของกระทรวงพลังงานค่ะที่ตั้งเป้าการใช้เอทานอลให้ได้9ล้านลิตรต่อวันภายในปี2565การเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่บางมดในครั้งนี้เราขึ้นรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอล ED95 คันแรกและคันเดียวในประเทศไทยค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงพลังงานหน่วยงานภาครัฐอื่นๆและภาคเอกชนศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ ED95 ทดแทนน้ำมันดีเซลมาตั้งแต่ปี2553ค่ะและต่อยอดโครงการด้วยการทดลองวิ่งให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้แม้จะเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่แต่ตัวถังที่ทำจากอลูมิเนียมอะลอยช่วยให้ห้องโดยสารแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าตัวถังที่เป็นเหล็กนอกจากนี้เชื้อเพลิงเอทานอล ED95 ที่สกัดจากอ้อยและมันสำปะหลังยังปล่อยมลพิษน้อยกว่าน้ำมันดีเซลความสูงของรถที่ปรับระดับให้ลดลงได้เมื่อจอดเทียบฟุตบาทยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถเข็นหรือจักรยานที่สามารถนำรถขึ้นมาจอดในพื้นที่ที่จัดไว้ช่วยลดข้อจำกัดในการใช้บริการขนส่งสาธารณะปัจจุบันเชื้อเพลิง ED95 ยังต้องใช้กับรถที่ผลิตในต่างประเทศค่ะแต่นักวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ ED95 ขึ้นภายในประเทศโดยดัดแปลงจากเครื่องยนต์ดีเซลในอนาคตหากมีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้แพร่หลายมากขึ้นจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดก๊าซเรือนกระจกและเกษตรกรก็ยังมีรายได้จากการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเพื่อเป็นพืชพลังงานด้วยค่ะส่วนข้อจำกัดที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงที่สูงเพราะแม้จะมีวัตถุดิบผลิตเอทานอลมากแต่ต้องนำเข้าสารเติมแต่งในราคาสูงนอกจากนี้กฎหมายประเทศไทยยังไม่รองรับการใช้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ95เป็นเชื้อเพลิงในการขนส่งภายในประเทศทำให้ปัจจุบันผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักคือต่างประเทศเขาใช้เอทานอลเข้าไปใช้เป็นพลังงานในรถยนต์ก็ต้องมองว่าสัดส่วนการส่งออกก็เริ่มสูงขึ้นนะครับถ้าเทียบกับการใช้ในประเทศเราส่งออกเอทานอลให้คนไปใช้เป็นพลังงานนะครับแต่ว่าเรากลับนำเข้าปิโตรเลียมมาใช้พลังงานก็ต้องมองถึงตรงนี้ว่าเราจะสามารถสร้างสมดุลของการใช้พลังงานในภาคขนส่งยังไงการรับส่งผู้โดยสารในครั้งนี้ยังเป็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันให้เกิดการใช้งานพลังงานสะอาดอย่างแพร่หลายโดยรถโดยสาร ED95 จะให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์วันละ3รอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดในเวลา 6:30 น. 10:00 น. และ 17:00 น.เพื่อส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรีจากนั้นจะรับผู้โดยสารย้อนกลับตามเส้นทางเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยไม่จอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง